สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเดินเราเหินนะครับเวลาเดินปั๊บส่วนใหญ่จะเห็นว่ามีหลังงุ้มหลังงอนะครับบางทีก็ประเภทไหล่นะครับเดินแล้วไหล่ไม่เท่ากันนะครับสาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่เรานั่งทำงานเป็นเวลานานหรือไม่ก็ดูคอมพิวเตอร์ดูสมาร์ทโฟนนะครับเป็นเวลานานเดี๋ยวนี้วันนึงก็ดูกันประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นโครงสร้างของกระดูกนะครับตั้งแต่ไหปลาไหลนะครับแล้วก็หลังเนี่ยก็ผิดรูปไปนะครับกล้ามเนื้อหลังอ่อนแอนะครับดึงนะหลังกลับเข้ามาไม่ได้หลังก็ทำให้เกิดไหล่ห่อนะครับหลังงุ้มหลังโก่งขึ้นนะครับสุภาพสตรีนะครับเวลาสะพายกระเป๋าสะพายหนักๆบ่อยๆนะครับพอถอดออกปุ๊บไหล่ก็จะยืนเดินไม่เท่ากันนะครับข้างนึงเอียงลงข้างนึงเอียงขึ้นนะครับบุคลิกภาพก็จะไม่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราแก้ไขได้ครับและผมก็แก้ไขเป็นประจำครับด้วยเครื่องมือนี้ครับนี่ครับคาร์วิโคเบสหรือตัวซัพพอร์ตหรือตัวประคองไหปลาร้าและหัวไหล่นั่นเองครับซึ่งมาเป็นยี่ห้อของไดน่านะครับหาซื้อได้กับบริษัทกาเซีย59ครับเรามาดูด้านในครับเนี่ยครับอุปกรณ์นะครับสังเกตดูก็จะทำด้วยวัสดุที่ค่อนข้างนุ่มนวล นะครับไม่เป็นอะไรอันตรายต่อพื้นผิวนะครับทีนี้เวลาเราใส่นะครับก็คือสังเกตตรงบริเวณสามเหลี่ยมนี้นะครับส่วนที่ยึดติดกับตัวประคองไหปลาร้าและก็หัวไหล่เนี่ยครับให้อยู่ด้านบนนะครับนะเสร็จแล้วเราก็เอาด้านนะครับขวาใส่กับขวาซ้ายใส่กับซ้ายนะครับเหมือนกับเวลาใส่เสื้อนะครับพอใส่เสื้อเสร็จปั๊บนะครับแน่นอนนะครับอาจจะหลวมๆอยู่วิธีการทำให้มันกระชับแล้วก็ดึงไหล่เราก็คือการดึงไอ้ตีนตะขาบนี่นะครับดึงขาบทีนี้แล้วก็ดึงให้สุดครับนะดึงให้มันกระชับพอดึงให้กระชับครับนะครับดึงให้กระชับเสร็จแล้วก็ติดกับเข้าไปครับฝั่งนี้ก็เช่นกันครับดึงออกก่อนนะครับแล้วก็นะครับขยับให้มันกระชับนะครับขยับกระชับเสร็จแล้วก็ติดกับเข้าไปนะครับนะตอนนี้นะครับสังเกตว่าตัวประคองไหปลาร้าและหัวไหล่ตัวนี้หรือคาร์วิโคเบสเนี่ยก็ดึงหรือล้างไหล่ให้ผมนะครับทำให้อกผายไหล่ผึ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วผมก็จะใช้ใส่วิธีนี้นะครับในการทำงานหลายๆชั่วโมงครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะไปทำงานกันแล้วครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมก็สามารถที่จะนั่งทำงานได้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงนะครับโดยที่ไหล่เรานะครับไหปลาร้าเราไม่งุ้มไม่งอนะครับเพราะมันดึงเราตลอดเวลานะครับและหลังจากนี้ไปเวลาเราไปเดินนะไปเหินเราก็มีความสง่าผ่าเผยอย่างเห็นได้ชัดครับ